เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับผม14 ไทม์นะฮะวันนี้นี่ครับผมอยู่ในเกมของ Minecraft เนี่ยผมใน Minecraft อะไรพี่ Minecraft เอาชีวิตรอดไก่ทำอยู่เฟรมเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ NPC ที่กำลังปั๊มกันแล้วก็เมียจะบอกนะครับว่าพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายโหทำไมพี่ก็เฮี้ยแล้วไม่รู้ล้อเล่นหยอกไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไอ้เฮี้ยพาร์ทสุดท้ายแล้วก็ปิดละไม่ใช่อย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นน้องพาร์ทนี้นะฮะเราจะบอกกันเลยนะครับว่าเราจะทำการแยกย้ายกันไปแต่ละคนนะครับตามทางของแต่ละคนเลยนะครับผมแยกทางกันใช่ใช่พี่รู้ว่าทำไมไปคนละทางพี่อะแยกไปกับผู้หญิงไงไม่พี่มีบ้าไม่ใช่เหรออะไรนะนายไม่เหรอไอ้ม่อนแบบอะไรขอร้องก็แบบเดินไปกับผู้หญิงแล้วเดินวันนี้นะครับผมเราก็เลยจะทำการนะฮะไปหาวันนี้เราจะทำการนะครับผมไปหาเจ้าอะไรนะทะเลทรายนะครับแยกย้ายหาทะเลทรายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราในการตามหาทะเลทรายตอนนี้เราจะไม่รู้ว่าทะเลทรายอยู่แยกทางกันไปใช่ครับคนละฝั่งนะเพราะฉะนั้นนะครับผมตอนนี้เราเลยต้องแยกทางกันนะฮะไม่พี่แยกทางกันเถอะพี่เราเข้ากันไม่ได้ว่ะขอโทษแต่ว่าพี่เราคงต้องแยกทางกันก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้เงี้ยนะเธอบอกว่าเราเขากันไม่ได้ทั้งที่เราเคยเข้ากันบ่อยอันนี้คืออะไรเดี๋ยวที่บอกชื่องานเกมใช่ไหมนะอันนี้อะไรเกมอะไรวะขอร้องเธอบอกว่าเราเขากันไม่ได้ทั้งที่เราเคยเข้ากันบ่อยใช่ต้องไปก่อนอะไปครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมเลยทำการนั่งไปหาเจ้าแคคตัสกันนะฮะท่านผู้ชมจะไปทางไหนครับว่าจะไปทางไหนพี่ผมไปทางหลังเขาอะไปทางไหนโอ้โห NPC บอกว่าไอ้เหี้ยซอมบี้เยอะเกินเกิดอีกแล้วซอมบี้เกิดอะไรตั้งแต่จดพิกัดบ้านกันไปหมดแล้วทำจดพิกัดบ้านดิทำจดพิกัดบ้านดิใครอยู่บ้านนะมึงอยู่บ้านกูออกมาไกลพี่เฟล-348แล้วก็-100เจอคนอยู่บ้านละไอ้ลี่เหลี่ยมผมว่านั่งไปเอ็นเดอร์มงเอ็นเดอร์แมนอะไรพวกนี้ไปเนี่ยครับผมเพราะว่าเราก็ชิวๆนะฮะพี่ฟิล์มแล้วน้องๆอย่าลืมมาหาพี่นะชิวตาสไตล์ว้าวมึงตามมาถูกเพราะว่าเนี่ยถ้าแบบพิกัดดีน้องๆอย่าลืมตามมาพี่โว้เชื่อมต่อกันก็ได้โว้พี่เราไม่ทำฟาร์มเอ็นเดอร์แมนอะที่มันมีเอ็นเดอร์ไมค์แล้วก็ไอ้นั่นอะมันต้องไปโลกไอ้นี่ไม่ใช่โลกกันเหรอโลกดีเอ็นไม่เป็นไรฮะรู้ว่าทำไมเราต้องตามหาไอแคคตัสเพราะว่าเราจะเอาแคคตัสมาทำเป็นนั่นไงเครื่องปั๊มเลเวลดูจากใครมาฮะดูจากเฮ้ยผมไปนั่นเองผมไปศึกษาเองผมไม่ได้ดูจากใครมาคุณไม่ได้ดูจากพี่เวฟเหรอพี่เวฟคือใครครับผมรู้จักเขาแล้วคือใครพี่เวฟคือใครครับดูหมดแล้วผมไม่เจอเขานานช่วงเนี้ยนะผมทักไปหาเขาเลยพี่อยู่สิงคโปร์กันพี่บอกกูอยากไปอเมริกาไอ้สัตว์คนร้องอะไรสูงขนาดนี้สิงคโปร์ก่อนก็ได้มึงเริ่มต้นจากไปเชียงใหม่ไปเฮ้ยสาวเหนือเขาว่าหนาฮักเนอะใช่ขาวทั้งนั้นเลยขอร้องให้เพิ่งเปิดหน้าแท้ขอร้องไปถึงแบบอยู่แบบพื้นที่แบบหนาวๆเนี่ยคนเราต้องขาวอยู่แล้วมันไม่โดนแดดไงโอเคครับผมไม่พูดความจริงไม่ผิดอะไรเด็ดขอร้องพี่ขอร้องขอทั้งนั้นเลยโรคจิตแล้วอยากไปลองอะไรพี่ลองอะไรพี่พูดชัดไปชลบุรีหน่อยอะฮะไปชลบุรีแต่วันที่สิบไปชลบุรีเราจะไปขอร้องแหละเขามีมิทติ้งของอีกเพจหนึ่งเว้ยเพจอะไรอ่ะแต่เราเป็นเพจไอ้นี่แหละเพจที่เล่น RV ด้วยกันเฮ้ยผมก็เป็นมิทติ้งนะพี่ไปชวนแอมอนไปดิชลบุรีอ่ะโอ้โหยังชวนกูไปฆ่าตัวตายเหรอเอ้ยกูเพิ่งกด for แฟนเก่าเองชิวๆเพื่อนมึงชลบุรีป่ะไม่มึงชลบุรีป่ะกูชลบุรีมึงกระทำมึงชลบุรีหรือเปล่าพวกนายอ่ะอะไรอ่ะนักชลบุรีอ่ะกลุ่มคนชลบุรีกลุ่มคนรักชลบุรีมึงแน่ไม่รู้หรอกไม่ได้ไปแค่ชลบุรีผมไปพัทยาเขาแบบเขาเช่าไอ้บ้านไว้แบบรีสอร์ทไว้น้ำเรียบร้อยเที่ยวโคตรหรูไม่ไปไม่ได้คือจริงๆก็ไม่ได้รู้จักเขาส่วนตัวหรอกเว้ยแต่แบบอยากไปเสือกเขาอยากไปเสือกเขาและอย่างนึงจะเผาเป็ดเป็นผู้หญิงเฮ้ยแล้วมึงจะเงียบกันทำไมฮัลโหล นั่นแหละฮะก็เผยท่าแท้ของเฟรมแล้วไม่เขาเป็นผู้หญิงก็ชวนไงก็แบบน้องเฟรมในไหนเราก็เล่นเกมด้วยกันแล้วสองคนอะไรอย่างเงี้ยจะไปไหมไม่ไปสองคนเขาไปเป็น10เลยผมเมื่อกี้แม่เข้าบ้านมาว่าอะไรเนี่ยน่ะไม่ยอมล็อกประตูน่ะล็อกแล้วกูล็อกแล้วเขาขอประตูมัดแม่เปิดวอนจะเพิ่งกินยาเครียดเรื่องผู้หญิงอ่ะไม่ได้คิดเรื่องผู้หญิงพี่คิดเรื่องเงินคิดเรื่องเล็กพี่ผมคิดเรื่องเงินว่ะพี่ผมมีเงินให้ผมยืมไหมเรื่องเล็กเกินไปพูดอย่างนั้นเลยกูหมดเป็นหมื่นอะไรงานเกมเลยทำไมงานเกมหมดเป็นหมื่นล่ะค่าโรงแรมมันแค่น่าจะประมาณสัก 2,000 นึงไม่ใช่เหรอแต่ทำไมถึงหมดเป็นหมื่นล่ะค่ากินผมก็เลี้ยงไม่ใช่เหรอพี่แล้ววันเดียวเองพี่มาพี่ไปทั้ง3วันแล้วอีก2วันนะอีก 8,000 พี่ใช้2วันเลยเหรอกูไปกินเมดคาเฟ่มาคนก็เนี่ยแหละเขาเลี้ยงเด็กไงผมก็จ่ายแบบสบายชิวๆแต่ไม่ค่อยชอบเลยไหมครับเวลาฝนตกคือแบบตกแบบใช่แรงมากเฮ้ยพี่ผมเจอนี่ไงเจอทะเลทรายแล้วเจอแคคตัสแล้วแกโคตรใกล้บ้านเลยใกล้บ้านชิบหายเลยพี่ชิวทำเลยเนี่ยไปไกลแบบเที่ยงมึงดูพิกัดดิพิกัดตอนนี้เราอยู่แค่100-200เองห่างมาแค่100กว่าบล็อกเองมันใกล้อะไรขนาดนี้เอ้ยมีแบบเพียบเลยว่ะโอ้โหทำเดี๋ยวนั่นด้วยดิเดี๋ยวตามไล่ฆ่าจะอยากตามไล่ฆ่าไอ้น้ำแมนว่ะจะได้แบบหายนั่นน่ะหายเขาเรียกอะไรนะอ๋อแหลกอุ้ยแหลกนิดนึงมีแหลกนิดนึงซับแหลกกับแตกเฮ้ยระวังเดี๋ยวมันเขาฟังตอมาสอหน้าของเราพี่รอน้องเป็นไรเขาเอาไม่มันไม่เกี่ยวกับน้องเว้ยบางทีมันเกี่ยวกับคนที่ควายเขาเรียกอะไรนะไม่กูไม่ได้พังหูฟังน้องเขากูไม่ผิดไงโอ้ยควยอย่าควยที่สวยเนี่ยผมไม่รู้ไอ้น้ำแมนมันหายากว่ะพี่ไม่เจอน้ำแมนเลยยากดิแต่ก็เจออยู่บางตัวเฮ้ยเราทำฟาร์มไก่อัตโนมัติดีป่ะชีวิตเราจะได้แบบดูสบายกว่าเดิมก็ดีนะแต่ไก่เราจะไปไหนอ่ะไม่รู้หาไข่บ้านเรารู้สึกว่าพี่จะฆ่าหมดแล้วขอร้องนี่ไงแถวนี้ไงเต็มหมดเลยพี่บ้านผมก็มีไก่ไปบ้านแล้วไปบ้านนายได้ปะล่ะไม่ได้ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงว่าแล้วเห็นปะเผยท่าแท้ไปไงโอ้โหก็ผมก็ทำตามพี่อ่ะพี่เฟรมใครผมก็ทำตามพี่อ่ะพี่เฟรมพี่เก่าอะไรบ้างผมก็ทำตามพี่นี่มึงนั่งเรือมาเหรอพี่สอนอะไรผมมานั่งเรือมาทำตามพี่เรื่องนั่งเรือแป๊บเดียวเองพี่ไปใครสอนอะไรนั่นแหละพี่คนนี้ว้าวตั้งแต่ฝนมันจะหยุดตกไปเราต้องนอนได้บ้างถึงจะหยุดอ่ะน่าจะพี่อยากจะแพนด้าว่ะพี่ไปหาลินปิงกันไหมเราเจอนกแล้วเราจับนกไงนะใช้ปลาปะข้าวหรือปลาเมล็ดข้าวนี่ไงตรงแถวนี้มีนกด้วยเดี๋ยวค่อยมาจับแล้วกันเนาะลูกเนี่ยเราต้องทำกรงมันก่อนร้องแบบมีหลายอย่างไงไม่ได้อย่างเดียวแต่ผมอยากจับแพนด้าจริงด้วยลินปิงเนี่ยมาจับจะไงปะไม่รู้พี่ถามผมถามใครอ่ะเขาลองแหละจำแล้วใช้เชือกล่างนะเชือกล่างก็ได้ชิวๆครับผมชีวิตจะไปซีเรียสชิวๆฮะชิวๆเฮ้ยนั่นคืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเราทำแบบเหมือนซีซั่นก่อนไหมซีซั่นก่อนเราก็ทำป่านั่นอะไรวะโกโก้บีนใช่ป่ะใช่เราซีซั่นนี้เราก็ต้องทำโกโก้บีนนะพี่ถ้าถามว่าทำเพี้ยอะไรก็ไม่รู้มันทำเพี้ยแบบทำให้มันดูแบบสีวิไลไงชีวิตเราจะได้แบบมีอะไรให้มันดูดีแบบเวลาขันอะไรเราแบบแถวบ้านเราบีอะไรอย่างเงี้ยบ้านกูรวยใครก็รู้กันทุกอาณาเขตและทุกที่ที่กูมาเด็กวิ่งตามกูเหมือนในพาเลทอะไรวะอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบนี่แหละแบบเด็กโทรมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเด็กเขาเยอะทำเด็กเขาเยอะไปงานเกมแล้วพวกถ่ายแสงเลยเด็กเขาเยอะไม่รู้ทำไมเฮ้ยในป่าไผ่นี่มันจะมีแพนด้าพี่ผมเจอป่าไผ่ที่แบบโคตรใหญ่เลยป่าไผ่อะมีต้องมีดิเขามันต้องมีแน่ๆเลยเฮ้ยแม็กเจอแพนด้าพี่ผมอยากแบบจับมาเป็นแบบว่าลินปิงลินคุยอะไรเงี้ยลินปิงลินคุยเอามา2ตัวแล้วก็อะไรนะชื่อมันมีลินปิงมันแม่ลินปิงลูกไม่ใช่มันช่วงว่าเชื่อวะใช่ตัวไหนแต่มันเป็นตัวที่ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอกูลินปิงป่ะหรือลินหุ้ยหรือเฮียอะไรเรื่องงูกับแพนด้าลูกเว้ยอ๋อลินปิงลูกไม่ใช่เหรอเป็นลูกทั้งนั้นอ่ะแล้วช่วงคือเริ่มงงแล้วช่วงน้องคนไหนบอกได้ก็ช่วยบอกได้นะครับผมก็เริ่มงงกับตระกูลแพนด้าแล้วกำลังมึนๆตื่นๆอยู่ป่าไผ่และไก่กุ๊กมีแค่นั้น ผมว่านะเว้ยเราตัดแล้วถ้าเกิดเราตัดไผ่ตรงนี้ไปแล้วก็บอกเอาไปเผากับแคคตัสเนี่ยชีวิตเราจะดีป่ะให้มันเผาได้เหรอเผาได้ไผ่เผาได้ก็นั่นไงที่ปั๊มเวลอัตโนมัติอะเป็นฟืนได้เหรอได้ดิเอ้ยมาเราจะปั๊มเวลกันเฮ้ยเราทำปั๊มเวลอัตโนมัติพี่แต่ว่าแบบปั๊มเวลอัตโนมัติมันรู้สึกว่ามันต้องใช้เตาเผาเยอะมากเลยคือเว้ยจับได้เว้ยว่าตัวเองอะไปทะเลตายป่ะแต่ไม่ได้เอาอะไรกลับบ้านเฮ้ยผมเอาแคคตัสกลับมา11อันเนี่ยเป็นไงโอ้โหโคตรอัจฉริยะเอาได้มาบ้างครับถามได้เลยว่าแค่16อันเอ้ากูไม่ได้อะไรมาพี่เบลได้อะไรมาบ้างพี่เบลครับได้อะไรมาบ้างนะครับพี่ได้กระดูกมาครับผมโอ้โหคนพี่อะไรครับพี่การจัดระดับกันก้าวเลยมาเลยเนี่ยคือกลับมาตัวเปล่าไงคือแบบอะไรมันรีบอะถูกยกแกนมันรีบไปพี่ผมยังไม่เจอแพนด้าเลยจริงๆผมพาลินปิ้งลินหุ้ยไม่เจอจริงจริงในป่าไผ่เรามันต้นติดกันทำติดกันเกินไปปะไม่หรอกก็จะได้ตัดทีเดียวไงคุณจะทำไมครับคุณมีปัญหาครับไม่มันเดินยากแล้วคุณมีปัญหาป่ะครับเดินแบบมีปัญหาก็เคลียร์จะหมัดจะโมยจะอะไรก็ว่ากันมาพี่ขอร้องจะหมัดจะโมยจะอะไรกระทั่งมาก็มาขอให้ทักมาขอร้องเปิดเมื่อก่อนพี่เคยร้ายเปิดไม่เคยได้ยินหรอเมื่อก่อนเฟรมเคยร้ายแต่ตอนนี้เป็นเสือสิ้นร้ายตอนนี้ก็ร้ายตอนนี้ร้ายกันแต่เดิมด้วยแปลกมันไม่เหมือนเดิมอะไอ้เหี้ยแบบไม่เหมือนแต่ก่อนเว้ยมันจีบคนยากขึ้นดูแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันเกรงใจไว้อะมันรู้สึกแบบมันเมื่อก่อนเว้ยเมื่อก่อนคือแบบลุยใช่ป่ะแต่นี่แบบเฮ้ยแล้วไงวะอะไรวะก็ท้าทายอ่ะเฮ้ยทำไมผมไม่มีความรู้สึกอะไรครับผมแบบเป็นเด็กดีอ่ะเด็กเถอะผมเป็นเด็กดีไงเด็กเถอะเข้าใจผมเป็นเด็กดีมันกำลังมีความรักไงโอ้โหที่แบบเดินผ่านหน้าเราไปอ่ะอะไรนะไม่แนะนำให้เพื่อนให้ฝูงรู้จักเลยใช่แบบให้ถามหน้าแฟนผมเห็นหน้าแฟนมันแบบหน้าแฟนมันยังงงอ่ะเอ้าไม่แนะนำหน่อยเหรออะไรเงี้ยเห็นว่าแบบอันนี้พี่เฟย์อันนี้ทำอะไรเงี้ยแนะนำเนี่ยมันกักไงมันกักกลัวเราแย่งไงไม่แต่เขารู้จักพี่เฟิร์นแล้วนะเว้ยรู้ไงแต่พวกพี่ไม่รู้ไงไอ้เรื่องพี่เฟิร์นเป็นขี้เสือกที่หายเลยพี่เฟิร์นด้วยกูเดินไปพี่เฟิร์นบอกใครอะไม่ได้เหมือนพี่เฟย์เลยพี่เฟย์แม่งเดินมาหาเดินแบบมุดทะลุอะพร้อมกับแฟนทั้งสองพวกเขาอะเฮ้ยเขามีแฟนคนเดียวใครแฟนทั้งสองไหนสองคนได้แต่สองคนเดียวแค่ตองคนเดียวเฮ้ยสองคนได้แต่กูเชื่อว่าสองคนจะเถียงหรอวะแค่ตองคนเดียวเฮ้ยมึงจะทำให้ฝันกูสลายกับไอดอลกูอย่างนี้ไม่ได้ก็ทำไม่ได้เฮ้ยเรากลับนั่นก่อนไหมกลับบ้านกลับปิ๊กปิ๊กความจริงปิ๊กบ้านเฮ้ากันไม่ได้เนี่ยปิ๊กบ้านเฮ้าพี่หาพี่เฟย์ดิพี่เฟย์ติ๊กปิ๊กบ้านนะพี่เขาให้ทำไมมันเป็นยักษ์ดูดิไม่ชอบมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปแก้นะปล่อยไปก่อนให้มันพักไปก่อนคือเราก็ได้ทำการไปเอาแคคตัสมาแล้วเนี่ยครับผมพี่มึงเอาทรายมาเนี่ยมึงเอาแคคตัสมาเดียวไม่เอาอะไรเลยฮะกลับบ้านเด็กกูเอาทรายมา2กองเช็ดเท่นี่แหละม้ามีนมปะวะไม่มีม้ามีนมเฮียอะไรเดี๋ยวนมม้าสุดยอดเอาไปนมม้าอยากจะกินนมม้ายำนี่เราก็ทำการว้าวปลูกแคคตัสนะครับผมนะชิวๆว่าชิวๆการปลูกไหนดีวะทำจะข้าวสาลีไปขยายพันธุ์วัวแคคตัสปลูกไหนดีวะปลูกแถวต้นไผ่อะให้มันเป็นแบบพื้นที่เขาเรียกนะที่2 ของพื้นที่อะไรเงี้ยพี่ตอนนี้ผมอยากเจอตัวนี้เลยว่ะไอ้นี่น่ะไอ้อิเลเจอร์ที่แม่งบุกบ้านพีซีอะไรเงี้ยไอ้โจรนะโจรวันนี้พี่เจอโจรเนี่ยผมยังไม่เจอโจรเลยใครรีบข้ามแล้วไม่ได้ไม่มันต้องข้ามมันถูกแล้วข้ามมันแล้วก็ไปหมู่บ้านใช่ป่ะพอเราข้ามแล้วเราไปหมู่บ้านเราจะได้สถานะค่าหัวมาสถานะค่าหัวเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกโจรตัวอื่นออกมาลุมกระทืบเราได้ในหมู่บ้านก็คือแบบมันจะทำให้แบบมาเป็นทั้งกองทัพเลยพี่ประมาณนั้นอะฟิวอย่างนั้นแหละแคคตัสเราปลูกใกล้กันไม่ได้ใช่ไหมลืมแล้วเราไม่ทำเครื่องปั๊มหรอไม่ก็วางปกติก่อนไงแล้วเดี๋ยวเครื่องปั๊มก็ขอไปแบบเราทำเครื่องปั๊มเหล็กก็ได้เป็นไงเย้ยเครื่องปั๊มเหล็กว่ะมีทุกอย่างครับผมเมื่อไหร่มันจะมีลูกกันนะลูกเนี่ยกูยังอยากลูกเลยกูรอกูเดินมาดู4-5รอบแล้วนะไม่ทีหรือว่าเราเฝ้าหมดวะเฮ้ยเราไงเราต้องปล่อยให้เขามีเวลาส่วนตัวบ้างเข้าใจไหมขี่บนอยู่แหละโอ้โหชายกับชายเซลเหมือนกันมันจะได้เหรอวะมันชายเหมือนกันอะมันจะได้เหรอได้ไม่เคยได้ยินหรอกเขาบอกว่าชายที่ชายคือยอดชายเงี้ยนั่นแหละมันจะเป็นยอดชายก่อนโอ้ชิวเดี๋ยวมันก็จีบกันเองปล่อยไปครับผมนะชิวนี่เราก็ทำจัดการเรื่องฟาร์มของนี่ได้แล้วนะครับผมแคคตัสได้แล้วนะฮะสบายว่ะนะ ไอ้ทามันก็นั่งรอปั๊มๆกันเฉยๆเดี๋ยวรอให้มันปลูกเลยเดี๋ยวให้มันปลูกเดี๋ยวให้มันปลูกจะปลูกเองผมเชื่อเงินเฮ้ยเราแตงโมแรกเป็นนั้นได้ละสามารถเราแตงโมแรกเป็นนั้นได้นะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ฟาร์มเมอร์มันถูกเป็นจอร์นี่แมนแล้วนะครับผมอุ้ยพี่ปลูกให้ผมหน่อยดิผมเผยเยียบอ่ะพี่ลองแบบว่าโยนของให้พวก NPC ไหมเผื่อแบบมันจะได้แบบแลกของกันเลยขนมปังไงเดี๋ยวขนมปังเฮ้ยเดี๋ยวของมันตัวมันเต็มต้องโยนของที่มันปลูกอ่ะอ๋อเราก็รอไปก่อนนะครับผมรอแบบชิวๆนะฮะเดี๋ยวมันก็จะปั๊มกันเองนะครับผมซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะมันยังไม่ใช่ตอนนี้มาแล้วใช่ฉันตอนอยู่สุดขอบฟ้าตอนนี้เราไม่มีแตงโมนี่ใช่ปะใช่เราแค่ทำฟาร์มแตงโมบ้านเราโอ้โหบ้านเราจนแตงโมได้ไงสาวบีไอ้ดีเลยด้วยเนี่ยนี่อะไรเต้อะนี่ไอ้ฟักทองเฮ้ยบ้านเราก็เป็นเมล็ดแตงโมใช่ไหมมีปะใครมีไม่เรามีเมล็ดแตงโมอยู่ตั้ง50กว่าอันแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทำไงอยากทำเป็นฟาร์มอัตโนมัติอ่ะอ๋อทำเป็นอัตโนมัติเลยคือเราต้องอัตโนมัติทุกอย่างพี่หรูบ้านเราไม่ต้องทำเองใช่ไหมบ้านผมรวยโง่ไปพันหน้าแล้วกันนะโอเคพันที่จบไปก่อนแล้วกันนะครับผมใช่พันนี้เราก็ได้แคคตัสมาอย่างที่พอสมควรประมาณ1เป็นล้านใช่ประมาณ1แล้วก็นั่งรอ NPC ปั๊มกันนะครับผมซึ่งแม่งก็ไม่ปั๊มกันสักทีกูไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ที่อะไรกันตอนแรกมันก็แบบดีนะจู่ๆก็โกรธกันจู่อะไรกันก็ไม่รู้โอเคเอาการคบกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างนะครับผมนะคือจะไม่ให้มีทะเลาะกันอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้ครับคนเราที่ทะเลาะกันที่สนิทกันนะครับผมนะก็สอนได้แค่นี้เฮ้ยช่วงเฟรมสอนทำจบแล้วก็ไขวิธีแล้วกันคือสำหรับคนที่จะคบกับใครอ่ะเราถ้าเราอยากให้เขาเหมือนคนเก่าอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยเราต้องปรับตัวเข้าหาเขานะครับผมนะเพราะว่าเขาก็ไม่เหมือนคนเก่าที่เราเคยแบบคบมาเนี้ยเราจะให้คุยเยอะหรือคุยน้อยเหมือนคนเก่ามันเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องปรับตัวเข้าหาเขาเองโอเคนะไปไงชอบเป็นสอนเลยสัตว์กูตกใจมากเลยโอเคสำหรับอันนี้บ๊ายบายครับผมเจอใหม่ว่าหน้าตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย